สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่นำมาแบ่งปันนะคะกับ3คำโปรแกรมจิตชีวิตพลิกนะคะหรือเป็น3คำแบบง่ายๆให้เราพูดก่อนนอนหรือว่าตอนเช้าก็ได้นะคะคำแรกที่พี่นามักจะใช้กับเองก็คือฉันเป็นคนโชคดีฉันเกิดมาเพื่อเป็นคนโชคดีนะหรือสุรภาเธอเป็นคนโชคดีนะคะส่วนคำที่2นะคะก็จะใช้กับเองว่าฉันเป็นคนมั่งคั่งเหลือเฟือฉันเป็นคนมั่งคั่งเหลือเฟือหรือสุรภาเธอเป็นคนมั่งคั่งเหลือเฟือในทุกๆด้านนะคะอันนี้คำที่2นะคะคำที่3นะคะพี่นาก็จะพูดคำนี้ฉันมีสุขภาพแข็งแรงมีใบหน้าอ่อนเยาว์อยู่เสมอฉันมีสุขภาพแข็งแรงมีใบหน้าอ่อนเยาว์อยู่เสมออะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนลองเอาไปใช้ดูนะคะ3คำนี้คือเขาเรียกว่าก่อนนอนหรือตื่นเช้านี่คือเราจะอยู่ในแบบไวเบชั่นที่แบบว่าอารมณ์เบาๆสบายๆนะคะเอา3คำนี้ไปลองใช้ดูทุกคนนะคะถ้าเกิดเราพูดให้แบบจนจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยจำได้ว่าเราเป็นคนโชคดีเราเป็นคนมั่งคั่งเหลือเฟือเราเป็นคนสุขภาพดีใบหน้าอ่อนเยาว์เสมอทุกคนลองไปทำดูพี่นาเชื่อว่าสำเร็จแน่นอนค่ะแล้วมีความสุขด้วย